องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีพระราชทานผ้าพระกฐินให้วัดกวิศรามราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นตรีตำบลท่าหินอำเภอเมืองลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติการมองเห็นของประชาชนในจังหวัดลพบุรีกิจกรรมมอบแว่นตาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ6รอบ28กรกฎาคม2567ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตาและป้องกันภาวะผิดปกติการมองเห็นของประชาชนในจังหวัดลพบุรีประจำปีพุทธศักราช2567กิจกรรมมอบแว่นตาระหว่างวันที่4ถึง15พฤศจิกายน2567เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาสุขภาพสายตาให้กับประชาชนในจังหวัดลพบุรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี2567ณสถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ร่วมงานประเพณีลอยกระทงเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีอันดีงามการประชุมราชการชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ถ่ายโอนภารกิจมายังอบจ.ปีงบประมาณ2568การประชุมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าฝ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีรับประกาศนียบัตรได้รับรองการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการเจาะเลือดเก็บตัวอย่างนำส่งตัวอย่างนอกโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรีการประชุมคณะกรรมการสุขภาพระดับพื้นที่กสพ.ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีครั้งที่4ทับ2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีสมัยวิสามัญสมัยที่3พุทธศักราช2567ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีชั้น4สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ครั้งที่1ทับ2568การประชุมกจจ.ลพบุรีครั้งที่12ทับ2567องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลในกรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบวาระและโครงการอบรมสัมมนาการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น